สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาสค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์ตั้งชื่อคลิปเอาไว้ว่าสิ่งมหัศจรรย์แห่งหินไหมทองที่คุณไม่เคยรู้นะคะเรื่องของหินไหมทองหรือว่ารูไทควอตหรือรูทิเลตควอตเนี่ยนะคะต้องบอกกันก่อนว่าคนส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าหินไหมทองเนี่ยหน้าตายังไงและส่วนใหญ่คนก็จะเชื่อในเรื่องของเรียกเงินเรียกทองนะคะเพราะว่าไหมทองเนี่ยจะเด่นในด้านของการเป็นเรดาร์นะคะเป็นเรดาร์หาให้ว่าไปทางไหนเราจะได้เงินนั่นเองนะคะเลยมีคนบอกว่าเป็นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองนะคะแต่จริงๆแล้วมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายของหินไหมทองที่คุณอาจจะหลงลืมหรือไม่เคยสนใจก็เป็นไปได้นะคะหินไหมทองเนี่ยนะคะมีหลายเกรดนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่เส้นไหมเนี่ยนะคะให้ดูก่อนว่าทุกอันเป็นไหมทองหมดเลยค่ะนะคะทุกเส้นเป็นไหมทองหมดเลยแต่แล้วแต่เกรดเห็นไหมคะแล้วแต่เกรดของหินว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะเห็นไหมคะที่ไหมเต็มๆแน่นๆอย่างนี้ก็จะมีราคาแพงหน่อยละนะคะเนี่ยเนาะนะคะสิ่งมหัศจรรย์ของหินไหมทองที่คุณอาจจะมองข้ามไปไม่เคยรู้เลยเนี่ยนะคะคือไหมทองเนี่ยแน่นอนเป็นหินที่มีvibration คือมีแรงสั่นสะเทือนนะคะสูงมากมันถึงบอกว่าเป็นคลื่นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองนะคะแรงสั่นสะเทือนสูงมากนี้เองนะคะก็จะสามารถใช้กับการนั่งสมาธิได้ดีด้วยนะคะคือปกติคนเรานั่งสมาธิอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วยให้เราสงบนิ่งหรือว่าหลุดพ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่บางคนนะคะ100คนอาจจะได้1คนคือนั่งแล้วพุทโธภาวนาไปแล้วเนี่ยสามารถ
ใดๆเลยนะคะพอหินเลือกคุณแล้วนั่นแปลว่าเราจะต้องทำอะไรเขาอาจจะกระตุ้นเราให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะคะข้อต่อมานะคะความมหัศจรรย์ของหินไหมทองเนี่ยนะคะยังมีอีกหินไหมทองจะช่วยให้เราขยันขึ้นนะคะแน่นอนอาจารย์เคยบอกเสมอเลยว่าหินเป็นคลื่นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองให้เราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้เงินแบบฟลุกๆนะคะเราไม่ได้เงินมาแบบฟลุกๆนะว่าอ๋ออยู่ดีๆมีโชคลาภอีกแล้วมีคนเยินโยนเงินมาให้เราอีกแล้วไม่ใช่นะคะไหมทองจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเองนั่นแหละลุกขึ้นมาทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ขยันมากยิ่งขึ้นดังนั้นหินไหมทองก็เลยจะเหมาะกับคนขยันค่ะคนที่อยากจะมีเป้าหมายแล้วอยากพิชิตนะคะและก็คนที่ขาดแรงบันดาลใจไม่ค่อยขยันอืดเฉื่อยไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนดีอะไรเหล่านี้นะคะถ้าเราสวมใส่หินไหมทองติดตัวนะคะหินไหมทองก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาแอคทีฟกว่าเดิมนะคะแล้วก็นอกจากจะมีเป้าหมายไปแล้วก็มีแรงบันดาลใจเยอะมีแอคทีฟยิ่งขึ้นก็เลยจะได้ทำไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะดีไม่ดีเจ้านายเราเนี่ยนะคะอาจจะชื่นชมเราเลยก็ได้นะว่าโอ้โหทำไมปีใหม่นี้พอปีใหม่ผ่านมาโอ้โหแอคทีฟจังเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของหินไหมทองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอยากแนะนำกันค่ะว่าถ้าคุณไม่มีหินไหมทองสวมใส่นะคะหามาใส่เอาไว้สักเส้นหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบเม็ดใหญ่เม็ดเล็กๆก็ได้นะคะแต่จำเป็นจะต้องเป็นหินที่มีพลังดีด้วยนะคะเป็นหินที่ล้างพลังด้านลบมาแล้วแล้วก็มีพลังดีด้วยเนี่ยนะคะมันจะยิ่งกระตุ้นให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ทุกอย่างอย่างที่หวังอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของหินไหมทองที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจก็เป็นไปได้นะคะถ้าสนใจหินไหมทองติดต่อได้ที่ร้านสโตนบิลีเวอร์ของอาจารย์หญิงนะคะเราขึ้นเบอร์ให้แล้วด้านล่างนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาบอกกันค่ะสวัสดีค่ะ